วัสดีครับ EP นี้ครับพามาเที่ยวที่เมืองคาวาโกเอะนะครับจะพามาชมศาลเจ้าคิคาวะนะครับที่จังหวัดไซตามะนะครับจะเป็นอย่างไรแล้วนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยครับที่ศาลเจ้าคิคาวะนะครับเป็นศาลเจ้าเก่าแก่นะครับในนิกายชินโตของญี่ปุ่นนะครับที่มีชื่อเสียงในหมู่คนญี่ปุ่นมากในเรื่องขอพรของความรักนะครับจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้นะครับถ้าใครสนใจมาขอพรเกี่ยวกับความรักนะครับก็สามารถมาขอพรที่นี่ได้เลยนะครับอะไรนะดีตามไงนะโอ้โหสวัสดีผมรังแคออกเลย ไปเขาบอกให้เดินไปทางนู้นนะตามมาศาลเจ้าคาวาโกเอะนะครับอยู่ที่ไซตามะนะครับก็ตรงนี้เองก็จะมีกิจกรรมให้ไหว้พระนะครับหลากหลายเลยนะครับแล้วก็เสียงซิมซีนะครับแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูที่อื่นต่อหย่อนไปเท่าไหร่ครับ1 เยนอะไรนะ1 เยนอะไรนะเพราะว่าเรามีเหรียญ10 เยนเขาบอกว่าเหรียญ10 เยนห้ามหย่อนเพราะว่าจะโชคร้ายแล้วก็เหรียญ100 เยนน่ะต้องเก็บเอาไว้ให้ลิต้าหย่อนกาชาปองเราก็เลยเหลือแต่เหรียญ 1 เยนโอ้ยไม่เป็นไรเขาบอกว่าเราไม่ตัดสินที่มูลค่าไม่ตัดสินที่ใจที่ศาลเจ้านี้นะครับเขาก็จะมีการเสี่ยมซีรูปปลานะครับทำนายเรื่องความรักโดยเฉพาะเลยนะครับก็จะเห็นว่ามีปลาเต็มไปหมดเลยนะครับภายในปลาเองนั่นนะครับพอแกะออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นใบทำนายเสี่ยมซีนะครับไม้ไหนก็ได้ใช่ไม้ไหนก็ได้อ๋ออ่ะทำมาทำด้านนี้โอเคเอาปลามาแทนได้ไม่ใช่อย่างนี้นะอย่างนี้นะลึกโอ้ยโอ้โหปลากินเบ็ดแล้วปลาตกเบ็ดแล้วไหนชูหน่อยชูหน่อยไหนชูให้แม่ดูหน่อยจับสวยโอเคชูขึ้นมาให้ดูหน่อยชูขึ้นมาให้ดูหน่อยเอาไปข้างล่างจากนี้เดี๋ยวจับไว้เดี๋ยวแม่ Google Translate นะต้องใช้มุกนี้ Google Translate นะตกลงได้กู๊ดหรือแบดได้กู๊ดได้กู๊ดนะแต่ตอนนั้นแม่จะได้แบดเฮ้ยจะบอกทำไมหรอพี่ต้าเขาใส่ชุดกิโมโนมาเนี่ยผมกำลังเดินอยู่ตรงริมถนนของที่เมืองคาวาอินะครับเดินไปเดินมาเพิ่งไม่สังเกตหรอกก็เห็นว่ามันถนนมันเรียบสนิทเออนี่ดูฝาท่อนะฮะเป็นชื่อเมืองเพิ่งสังเกตไม่ได้สังเกตหรอกก็คือเห็นแล้วนะครับว่ามันถนนมันน่าเดินอ่ะมันคือมันไม่มีทรายไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรที่แบบมาหลอกกวนเลยไม่มีขี้หมาด้วยเหมือนทุกคนก็จะดูแลหน้าบ้านตัวเองเนาะให้มันสะอาดแล้วก็น่าเดินนะ
ตอนนี้เรา เดินกลับมาที่เดิมนะครับไม่ใช่อะไรนะครับเราเดินหลงนะครับ เราเดินหลงตอนนี้เปลี่ยนผู้นำแล้ว เดินกันเป็นกรุ๊ปนะ เดินกันเป็นกรุ๊ปกรุ๊ปหนึ่งกรุ๊ปนี้อยู่ที่ประมาณสักสิบกว่าคนได้นะถ้าหลงก็คือหลงทั้งกรุ๊ปเลยนะเมื่อกี้หลงไปแล้วกรุ๊ปหนึ่งนะหลงครั้งหนึ่งเปลี่ยนผู้นำมาแล้ววันนี้รอผู้นำคนใหม่ว่าจะพาเราไปไหนเราก็เป็นผู้ตามที่ดีนะใครพาหลงเราก็ไม่เอะอะโวยวายนะหลงก็หลงด้วยกันเราไปดูกันว่าจะหลงอีกไหมตอนนี้เราเดินไม่หลงแล้วนะครับเจอไกด์แล้วนะครับเจอไกด์นะต่อไปคือคนเดินแล้วนะครับอะไรนะลิต้าถ้าเรานำนี่ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวค่อยกูเกิลแมปเอาแล้วใช่คิดว่าตรงไปสุดเลยนะไม่ใช่หรอกนี่เมื่อกี้นะครับเราเจอพี่ซุปจากรายการซุปเปอร์เทนด้วยนี่ลิต้าฉีกขาให้ดูเลยอ่ะดูสิฉีกขาโชว์เลยอ่ะเออนี่รูปพี่ซุปอยู่ตรงนี้นะครับนี่พี่ซุปน่ารักมากลิต้าไปโชว์อะไรดีที่ซุปเปอร์เทนเออโชว์อะไรดียิมนาสติกยิมนาสติกบอกพี่ซุปเลยขอโชว์ยิมนาสติกนะคลิปต่อไปนะครับเป็นคลิปการแสดงกินนัตโตของลิต้านะครับนัตโตก็คือถั่วเน่านั่นเองนะครับเป็นยังไงครับไปดูกันครับถ้ากินถั่วกับน่าจะกับข้าวน่าจะไม่อร่อยต้องกินแต่อันเนี้ยลองดูค่ะน้ำมันเหนียวมันจะติดเสื้อช้อนตักเลยลูกจริงๆความเชื่อโบราณของคนญี่ปุ่นนะครับถ้าได้กินถั่วเน่าหรือว่ากินนัตโตะเองเนี่ยครับจะทำให้อายุยืนยาวนะครับอันนี้แล้วเนี่ยครับเด็กๆของเมืองไทยเองครับผมเห็นนะฮะก็มาแสดงโชว์กินนัตโตะกันเพียบเลยนะครับแล้วก็ลิต้าก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับ